United States Army Special Force Green Beret สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft Part 2กับผมเทพสุบนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ Green Beret นะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็คิดว่าผมจะทำซีลก่อนนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าซีลเนี่ยทำแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้ทำเร็วๆนี้นะครับเพราะซีลเนี่ยจะมี3คลิปนะครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะก็เลยขอพูดถึง SF หรือ Green Beret กันครับแต่ต้องพูดก่อนว่า Green Beret เนี่ยก็ไม่ได้ทำง่ายนะครับก็ค่อนข้างทำยากเหมือนกันเอาละครับเราไปฟังGreen Beret กันเลยดีกว่านะครับ United States Army Special Force นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Green Beret นะครับโดยที่ชื่อ Green Beret นะครับเป็นชื่อที่คนภายนอกและคนส่วนใหญ่เรียกนะครับซึ่งมาจากการที่หน่วยนี้นะครับมีหมวกเบเร่ประจำหน่วยเป็นสีเขียวนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนหน่วยอื่นๆในกองทัพสหรัฐนะครับแต่ภายในกองทัพบกของสหรัฐนะครับไม่เคยมีใครเรียกชื่อนี้กันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า SF นะครับซึ่งเป็นอักษรย่อมาจาก Special Force นั่นเองนะครับซึ่งมีความหมายว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับGreen Beret นะครับอยู่ภายในกองบัญชาการสงครามพิเศษนะครับหรือ First Special Force Command นะครับและเป็นส่วนหนึ่งของ United States Army Special Force Operation Command นะครับหรือ USASOC นั่นเองนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การบัญชาการของ United States Special Operation Command หรือ USSOCOM นะครับหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับคำขวัญประจำหน่วยหรือมอตโต้นะครับก็คือ The Oppressor Label นะครับซึ่งมาจากภาษาลาตินที่แปลว่า Free the Oppressed นะครับหรือความหมายแปลเป็นไทยก็คือปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่นั่นเองนะครับ The Oppressor Lever The motto of the Green Berets means to liberate the oppressed และแน่นอนนะครับถ้าพูดถึง Green Beret นะครับก็จะขาดไม่ได้เลยครับก็คือชื่อที่เรียกว่า ODA นะครับซึ่งก็จะแบ่งสายบังคับบัญชาตามนี้นะครับ ODA นะครับหรือ Operation Detachment Alpha นะครับก็คือระดับชุดปฏิบัติการนะครับหรือว่า12คนนั่นเองนะครับODB นะครับหรือ Operation Detachment Bravo นะครับคือระดับกองร้อยนะครับและสุดท้ายนะครับ ODC นะครับหรือ Operation Detachment Charlie นะครับคือระดับกองพันนั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมจะทิ้ง Easter Egg ไว้สักเล็กน้อยนะครับก็คือ Operational Detachment Delta นะครับหรือ ODD นั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดคลิปนี้นะเดี๋ยวไว้พูดคลิปหน้านะครับผมเอาครับเดี๋ยวเรามาไล่แผนผังกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับเพราะว่า ODA ODB ODC เนี่ยคืออะไรนะครับอาจจะงงว่าเป็นหน่วยเหมือน Navy SEAL หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัว ODA ODB และ ODC เนี่ยมันเป็นการแบ่งระดับของจำนวนกองร้อยกองพันนะครับ ODA เนี่ยคือชุดปฏิบัติการนะครับ ODB คือกองร้อยและ ODC คือกองพันนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาไล่จากบนลงล่างนะครับจะได้ไม่งงODC เนี่ยทั้งหมด3 ODC นะครับแล้วใน1 ODC เนี่ยจะมี3 ODB นะครับแล้วในแต่ละ ODB เนี่ยจะมี18 ODA นะครับแล้วใน1 ODA เนี่ยจะมีกินเบเร่อยู่12นายนะครับโอเคพอเข้าใจแล้วเนาะก็จะประมาณนี้ซึ่งถ้านับรวมโดยประมาณแล้วเนี่ยจะหมดประมาณ 1,944 คนอันนี้คือโดยประมาณนะครับคือถ้าทุกทีมมีลูกทีมครบนะครับก็กินเบเร่ก็จะมีจำนวนประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นแผนผังคร่าวๆนะครับจะได้เข้าใจว่า ODA คืออะไร ODB คืออะไรและ ODC คืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่ากว่าผมจะทำความเข้าใจกับมันได้เนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจก็เปิดวนฟังซ้ำสักนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ดูแผนผังประกอบไปก็จะช่วยได้นะครับเอาละครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง ODA นะครับจะไม่ได้พูดถึง ODB หรือ C นะครับเพราะว่า ODB กับ C เนี่ยมันเป็นระดับกองร้อยกองพันนะครับซึ่งมันก็เป็นสายบังคับบัญชานั่นเองนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากวันนี้เราจะมาเจาะ ODA กันนะครับคำว่า ODA นะครับหรือ Operation Detachment Alpha นะครับมีความหมายว่าชุดปฏิบัติการ Alpha นะครับโดย ODA นะครับจะเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดนะครับโดยมีกำลังพลอยู่ที่12นายนะครับและในแต่ละทีมนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีทักษะความชำนาญในด้านต่างๆเป็นเลิศดังนี้นะครับ1 นะครับ Detachment Commander นะครับหรือผู้บังคับบัญชาทีม1คนนะครับ Assistant Detachment Commander นะครับผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา1คนนะครับOperation Sergeant นะครับจ่าของทีม1คนนะครับหรือระดับ Master Sergeant นะครับ Assistant Operation and Intelligence Sergeant นะครับจ่าผู้ดูแลด้านธุรการพัสดุและงานด้านการข่าว1คนนะครับเป็น Sergeant นะครับจ่าผู้ชาญด้านการใช้อาวุธทั้งโลกเสรีและของค่ายแดงนะครับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปืนสั้นยันปืนใหญ่สนามนะครับหรือแม้กระทั่งจรวดต่อต้านอากาศยานจำนวน2คนนะครับ Communication Sergeant นะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมีความสามารถทางด้านการใช้อุปกรณ์การสื่อสารขั้นสูงการเข้ารหัสการดักฟังหรือแม้แต่งานด้าน IT จำนวน2คนนะครับ Medical Sergeant นะครับ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การปฐมพยาบาลการรักษาการบาดเจ็บต่างๆรวมถึงงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับแพทย์2คนนะครับ Engineering Sergeant จากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมวัตถุระเบิดการสร้างหรือทำลายสิ่งปลูกสร้างงานโยธาหรือแม้กระทั่งการสร้างแนวป้องกันจำนวน2คนนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นการจัดทีม ODA นะครับซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นการเรียกรหัส ODA นะครับซึ่งเมื่อช่วงยุค1972ถึง2006นะครับเป็นการเรียกรหัสแบบ3ตัวนะครับซึ่งจะแบ่งได้เป็นส่วนเป็นการพิเศษกองพันและกองร้อยนะครับแต่ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้รหัส4ตัวในปัจจุบันนะครับก็คือประมาณหลังปี2006อ่ะก็คือใช้เป็น4หลักนะครับเนื่องจากว่าการวางแผนจัดระเบียบองค์กรใหม่หรือกลุ่มปฏิบัติการนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ได้มีการเพิ่ม ODC เพิ่มมาอีก1 ODC จึงทำให้มีจำนวนทีมที่มากขึ้นและจะไปต้องใช้การนับ4หลักนั่นเองนะครับวิธีการอ่านแบบ3ตัวนะครับถ้าเป็น ODA 595นะครับก็คือ5คือกลุ่มปฏิบัติการพิเศษที่5และ9คือกองพันที่9และตัวที่5นะครับคือกองร้อยที่5ซึ่งนั่นก็หมายความว่ากลุ่มปฏิบัติการพิเศษที่5กองพันที่9และกองร้อยที่5นั่นเองนะครับนั่นจะเป็นการเรียกตั้งแต่1972ถึง2006นะครับและต่อไปจะเป็น4หลักนะครับหรือก็คือการนับตั้งแต่2006จนถึงปัจจุบันนะครับโอเคเรามายกตัวอย่างกันเช่น ODA 5114นะครับก็คือกลุ่มปฏิบัติการพิเศษที่5กองพันที่1กองร้อย A หรือกองร้อยที่1นั่นเองและลำดับที่4นะครับหรือลำดับทีมที่4นั่นเองเป็นไงเริ่มงงแล้วใช่ไหมใช่ผมก็เริ่มงงแล้วแหละโอเคเอาไปว่าการนับทีมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาเป็นให้พอรู้กันคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรมาก Unified Combat Command Area of Responsibility นะครับซึ่งมันก็คือการแบ่งส่วนปฏิบัติการพิเศษนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับจะเป็นทั้งหมด6จุดนะครับก็คือ Northern Command, Southern Command, Africa Command, Central Command, European Command และ Indo-Pacific Command นะครับซึ่งในส่วนการรับผิดชอบนะครับก็จะแบ่งเป็นแต่ละทีมแต่ละทีมไปนะครับเดี๋ยวจะมาไล่กันอีกทีนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง US Indo นะครับมี Special Force กลุ่ม1และ19นะครับและ US Africa นะครับมีกลุ่มที่3นะครับ US Central นะครับมี5กับ19นะครับและ US Southern นะครับมี7กับ20และ US EU นะครับมีทีมที่10อยู่นะครับซึ่งกองบัญชาการที่ได้งบประมาณมากที่สุดนะครับแน่นอนก็ต้องเป็น US Central นะครับซึ่งกองบัญชาการนี้เนี่ยได้รับงบประมาณมากที่สุดในบรรดา5กองบัญชาการนี้นะครับผมและต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงแต่ละกรุ๊ปกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนและเป็นยังไงกันบ้างนะครับหน่วย Green Beret นะครับอยู่ภายใน First Special Force Command นะครับและมีกองบัญชาการอยู่ที่ Fort Bragg รัฐจอร์เจียนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนปฏิบัติการได้ทั้งหมด7กลุ่มนะครับโดยในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีส่วนพื้นที่รับผิดชอบหรือ AOR Area of Responsibility นะครับหน่วย Green Beret เนี่ยจะต้องไปประจำการในส่วนปฏิบัติการแต่ละส่วนในแต่ละทวีปที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยสมาชิกของ Green Beret เนี่ยที่จะต้องไปประจำการตามปฏิบัติการต่างๆจะต้องมีทักษะทางด้านภาษาของพื้นที่นั้นๆสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการอ่านหรือแม้กระทั่งการเขียนก็ตามนะครับและในด้านของการรับผิดชอบนะครับจะมีทั้งหมด7กรุ๊ปดังนี้นะครับกรุ๊ปที่1หรือ First Special Force Group จะรับผิดชอบอยู่ที่เขตเอเชียพื้นที่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับหรือ US Indo PACCOM ซึ่งย่อมาจากUnited States Indo Pacific Command จะมีทั้งหมด4กองพันนะครับกองพันแรกนะครับจะอยู่ที่ฐานโทริอิสเตชันโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วน3กองพันนะครับจะอยู่ที่ Joy Base Lewis McChord รัฐวอชิงตันนะครับ Third Special Force Group ประจำการอยู่ที่ Fort Bragg North Carolina นะครับจัดไปชอบอยู่ในเขตพื้นที่แอฟริกาหรือ US AFRICOM ซึ่งย่อมาจาก United States Africa Command Fifth Special Force Groupประจำการอยู่ที่ Fort Campbell รัฐ Kentucky จัดผิดชอบอยู่ในเขตพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับหรือ US CENTCOM ซึ่งย่อมาจาก United States Central Command 7 Special Force Group ประจำการอยู่ที่ Egg Link Air Force Base และผิดชอบอยู่ในเขตพื้นที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้หรือ US SOUTHCOM ซึ่งย่อมาจาก United States Southern Command 10 Special Force Group ประจำการอยู่ที่ Fort Carson ทางใต้ของ Colorado Springและผิดชอบอยู่ในเขตพื้นที่ยุโรปหรือ EUCOM ซึ่งย่อมาจาก United States European Command 19 Special Force Group ประจำการอยู่ที่ Depper รัฐยูทาห์และผิดชอบอยู่เขต2พื้นที่ก็คือ US Indo PACCOM และ US Central COM รวมถึงเป็นกองกำลังรักษาดินแดนหรือ Army National Guard ด้วยเช่นกันนะครับ20 Special Force Group ประจำการอยู่ที่ Birmingham รัฐ Alabama
และเป็นชอบอยู่ในเขตพื้นที่อเมริกาใต้หรือก็คือ US Southern Com รวมถึงยังเป็นกองกำลังรักษาดินแดนหรือ Army National Guard ด้วยความเป็นมาของหน่วยรบพิเศษ Green Beret นะครับถูกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งหน้าที่ของพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยคือถูกฝึกมาสำหรับการก่อวินาศกรรมการปฏิบัติการทางบกและทางน้ำและที่เห็นบ่อยๆก็คือการกระโดดร่มแต่ทว่า Green Beret นะครับถูกพูดถึงและเป็นที่รู้จักในช่วงสงครามเวียดนามในวีรกรรมการฝึกหน่วยรบนอกแบบหรือยุทธวิธีการรบแบบกองโจรหรือก็คือ Guerrilla Faction ให้แก่กองทัพเวียดนามใต้เพื่อใช้ต่อกรกับกองทัพเวียดนามเหนือหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับโดยใช้กลยุทธ์การใช้โจรจับโจร Setting a thief to catch a thief นั่นจึงทำให้ Green Beret และยุทธวิธีการรบแบบกองโจรเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับก่อนที่จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยรบพิเศษทั่วโลกเช่นกันนะครับและในปัจจุบันนะครับหน่วยการพิเศษ Green Beret เนี่ยยังใช้ยุทธวิธีนี้ในการเข้าไปในเขตชายแดนและพื้นที่ของข้าศึกเพื่อแทรกซึมและรวบข้อมูลข่าวสารร่วมกับกองกำลังพันธมิตรในพื้นที่นะครับเพื่อเอาชนะข้าศึกและปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ในพื้นที่ให้เป็นอิสระนะครับในบรรดาหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกสหรัฐGreen Beret คือหนึ่งในชุดปฏิบัติการแทรกซึมและสงครามกองโจรขั้นสูงโดยปฏิบัติการชุดปฏิบัติการนี้จะประกอบด้วย Unconventional Warfare UW สงครามนอกแบบ Foreign Internal Defense FID การป้องกันภัยภายในประเทศพันธมิตร Direct Action DA การปฏิบัติการโดยตรง Counter Insurgency การต่อต้านความไม่สงบ Special Reconnaissance การลาดตระเวนพิเศษ Counter Terrorismการต่อต้านการก่อการร้ายสากล Information Operation สงครามข้อมูลข่าวสาร Counter Proliferation of WMD การต่อต้านการกระจายอาวุธ WMD Security Force Assistance ให้ความช่วยเหลือกองกำลังท้องถิ่นและรักษาความปลอดภัยเอาละครับและในคลิปนี้นะผมจะไม่ได้มานั่งเจาะว่าความสามารถในแต่ละอันเนี่ยของ Green Beret เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าเพื่อเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปนะครับต่อไปเราไปพูดถึงวีรกรรมและเหตุการณ์สำคัญของ Green Beret กันสักหน่อยนะครับวีรกรรมและเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ Niger Ambush เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2017นะครับสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Green Beret 12นายนะครับกำลังอยู่ในการเดินทางกลับออกมาจากหมู่บ้านตองโกนะครับซึ่งติดกับพรมแดนประเทศมาลีนะครับโดยระหว่างทางกลับนะครับถูกกลุ่มพวกก่อการร้ายไอซิสจำนวน50คนดักซุ่มโจมตีนะครับซึ่งห่างจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณ500เมตรนะครับโดยเราก็ได้มีการนำภาพบางส่วนจากกล้องติดหมวกของเขามาด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่า Green Beret เนี่ยพยายามที่จะตะเกียกตะกายหาที่กำบังข้างๆรถ SUV ที่ไม่หุ้มเกราะนะครับจึงทำให้กระสุนจำนวนมากเนี่ยวิ่งทะลุผ่านตัวรถมานะครับและพวกเขานะครับยังได้มีการใช้ควันสีแดงเพื่อหวังที่จะปิดกั้นการมองเห็นของผู้ก่อการร้ายไอซิสด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ายุทธวิธีเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับก็มีGreen Beretทั้ง4นายนะครับเสียชีวิตนั่นก็คือจ่าสิบเอกลาเดวิดจอห์นสันอายุ25ปีนะครับจ่าสิบตรีไบรอันแบล็กอายุ35ปีนะครับจ่าสิบตรีเจอร์รี่ไมอาร์จอห์นสันอายุ39ปีนะครับและจ่าสิบตรีดัสตินไรท์อายุ29ปีและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเหตุการณ์12 Strong นั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้ขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่า เราสามารถไปดูหนังแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องนี้ต่อในคลิปหน้าได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรารอดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็น Green Beret ผู้ที่จะมาสมัครนะครับต้องอายุ 20-36 ปีนะครับและต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและเรียนจบมัธยมปลายและต้องทำคะแนนการสอบความถนัดทางกองทัพสูงกว่า110คะแนนและจะต้องผ่านคุณสมบัติการส่งทางอากาศหรือแอร์บอร์นมาแล้วด้วยซึ่งการสอบคัดเลือกนะครับก็จะมีวิดพื้นอย่างน้อย29ครั้งซิทอัพ59ครั้งดึงข้อ6ครั้งวิ่ง2ไมล์เป็นระยะเวลา12นาทีและ15นาทีว่ายน้ำ50เมตรผู้ปฏิบัติการกรีนเบเร่นะครับจะต้องได้รับการฝึกอบรมดังนี้นะครับและเวลาของการฝึกอบรมประมาณ 12-18 เดือนนะครับ1SF Assignment and Selection การประเมินและการคัดเลือกผู้ปฏิบัติการพิเศษ 2. Small Unit Tactic การฝึกยุทธวิธีหน่วยรบขนาดเล็ก
รวมถึงการชาร์จตัวประกัน CQB 3. Military Occupational Security Training ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปฏิบัติการพิเศษ 4. Unconventional Warfare สงครามนอกแบบ 5. เสียหลักสูตรการฝึกเสีย Survival Evasion Resistance and Escape 6. Language Trainingการฝึกภาษาสำหรับหน่วยรบพิเศษ Green Beret ที่จะต้องเข้าฝึกแทรกซึมในพื้นที่แดนข้าศึกซึ่งต้องพูดได้หลากหลายภาษาหรือมากกว่า2ภาษาขึ้นไปซึ่งต่อไปจะเป็นการฝึกอบรมขั้นสูงนะครับก็คือ Halo การกระโดดร่มสูงกระตุกต่ำ Scuba การดำน้ำและสุดท้าย Mountaineering การฝึกในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของ Green Beret นะครับในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องของทักษะของ Green Beret นะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่ก็เคยพูดไปหมดแล้วนะครับใหม่ๆก็จะมีแค่การฝึกภาษาการแทรกซึมอะไรอย่างเงี้ยของ Green Beret นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เอาไว้พูดทีหลังแล้วกันคลิปนี้ก็แค่มาพูดถึงเรื่องประวัติเขาให้พอเข้าใจว่าหน่วยเขาเป็นยังไงองค์กรเป็นยังไงการดูแลรักษาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมขอทิ้งกลิ่นไว้อีกอันนึงแล้วกันนะครับก็คือคุณตู่แลมนะครับเคยอยู่ในGreen Beret Group ที่1นะครับอยู่ที่โอกินาวาญี่ปุ่นซึ่งรับผิดชอบในอินโดแปซิฟิกนะครับและกลุ่ม19ซึ่งยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะครับซึ่งตัวเขาเองนะครับไปมาแล้วมากกว่า20ประเทศและประจำการมามากกว่า22ปีนะครับส่วนการเป็น Delta Force เนี่ยทางคุณตุแลมก็ไม่ได้ออกมายืนยันนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมตีง่ายๆเลยผมคิดว่าเขาน่าจะเคยได้รับการทาบทามแล้วเคยได้ไปเข้าในระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าตัวเขาเองผมคิดว่าเขาน่าจะอินกับการเป็นGreen Beret มากกว่าเพราะ Delta Force อาจจะอยู่แป๊บเดียวและ Green Beret เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อเขาเป็นอยู่แล้วทางครอบครัวเขาเป็น Green Beret มาตลอดผมก็เลยคิดว่าทางคุณตูแลมอ่ะภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น Green Beret มากกว่า Delta Force นะครับ Delta Force น่าจะลงแบบว่าเฉพาะกิจมากกว่าเอาล่ะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปประวัติ Green Beret นะครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและอยากดูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับซึ่งขอสปอยตอนนี้ก่อนเลยว่าก่อนที่จะไปถึงหน่วยซีลเนี่ยในเดือนนี้ก็จะมีการพูดถึงคลิปท็อปกันมาริกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการไปรอบสื่อก็ยังไงอย่าลืมติดตามผลงานของผมต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ